ทำในประเทศทางยุโรปนี่นะวันนั้นผมไปประชุมเล่าให้ฟังไปประชุมว่าด้วยการลงทุนมันมีเงินกองทุนของกองทุนรู้จักประจำจะไปก่อนรู้จักประจำแล้วมีกองทุนเหมือนกปข.รู้จักประจำแล้วก็มีเงินประมาณแค่หลายหมื่นล้านนั่นเราก็จะไปหาคนมาบริหารกองทุนเราก็มีอยู่สองประเทศบริษัทใหญ่ของเที่ยวคือดอยช์แบงก์กับอะไรนะเนเธอร์แลนด์ที่ส้มๆผมรู้ชื่อไปแล้วที่อยู่เมืองไทยที่ดังๆนะที่สีส้มๆที่เป็นบริษัทลงทุนสีส้มๆกับที่บริษัทเมืองไทยคือไทยพาณิชย์ตอนนั้นผมก็ไปที่ดอยช์แบงก์ไปที่สีส้มที่ไม่ใช่ใช่ไหมสีส้มที่ส้มกันนะแต่ของเนเธอร์แลนด์นะอะไรอย่างผมลืมละที่เหล่านั้นสีส้มอ่ะอยู่มีบริษัทอยู่แถวสีลมสีส้มเหมือนกันสีส้มไทยคือธนชาติสีส้มนี่คืออะไรนะทำประกันภัยประกันชีวิตด้วยสัญชาติต่างประเทศก็ไทยพอดีก็แทนที่คุยละคุยมนทางก็ไปซื้อเสื้อที่เนเธอร์แลนด์ละก็ไม่สังเกตเลยวันนั้นก็ไปที่เยอรมันผู้อเมริกันเขาไล่ฟังนะผู้อเมริกันฝ่ายลงทุนเอเชียแปซิฟิกเดินเข้ามาบรรยายเราไปมีทีมไปประมาณเท่านี้20กว่าคนนะครับผมว่าตื่นแต่เช้ามาดูหนาว6โมงก็ยังมืด7โมงก็ยังมืด7โมงขึ้นก็มีคนขับรถเบนซ์ S Class ใหม่เอี่ยมนะเข้ามาเสร็จแล้วแกก็บอกว่าไอ้ใครวะเราก็ที่เราสนใจเพราะรถมันเอสคลาสสวยรถใหญ่มากวันนั้นมาเยอะนะพอมาถึงครับโอ้หน้าตาดีเว้ยก็ถือหิ้วกระเป๋าพวกนักงานมาแล้วเอกสารด้วยพอกินข้าวเสร็จถึงเวลาประมาณสักแปดโมงหรือเก้าโมงเนี่ยผมมาเข้าประชุมฟังคำที่แจ้งของดอยช์แบงก์ไอ้หมอนั่นแหละมันเป็นคนบรรยายมันเป็นคนจัดโต๊ะมันเป็นคนเรียงเอกสารมันเป็นคนทำทุกอย่างมันทำคนเดียวหมดเลยนะแล้วบรรยายเป็นผู้อำนวยการการลงทุนภาคพื้นแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกของดอยช์แบงก์มาทำงานคนเดียวมาเป็นด็อกเตอร์ด้านการลงทุนถ้าเงินเดือนไม่ต้องไปคิดเป็นเงินไทยนะก็น่าจะเดือนละหลายแสนนะคือเดือนละล้านก็ได้ถ้ามันต่างกันหลายแสนก็อยู่ไม่ได้ผมจึงเห็นคุณภาพคนไงพอมาถึงปั๊บเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องสกิลกับพวกเราเลยว่าเรายาวถ้าเราถามคนไทยสิ่งแรกถามก่อนถ่ายมอนี่ก่อนว่าอย่างนี้พอมารู้เราถามอะไรมันจะบรรยายถูกต้องต้องการทราบอะไรไงเราตั้งคำถามก่อนภาษาอังกฤษไม่แข็งก็เขียนให้คนภาษาอังกฤษแข็งพูดไปตั้งคำถามก่อนนะฮะเพราะเรารู้เลยว่าโอ้เราเห็นคุณภาพคนเราคิดในใจเลยโอ้โหมันทั้งมันคนเดียวนะแต่ถ้าเป็นนายกอบต.ไหนไม่ทราบไปบรรยายจะต้องมีลูกน้องคนเปิดวิทยุเอ้ยคนเปิดเลยนะคนเปิดเสียงคนคุม PowerPoint คนจะสีสันห้าคนไปช่วยมาทำงานเลยนะนี่คือในยุคต่อนะนะใช่ไหมโอ้แต่คนไทยเนี่ยผมจิ๋วแรกต้องฟังว่านี่คุณภาพของคนจริงจริงผมพูดวันนี้ผมพูดเรื่องเล่นน้องเรื่องไปนะสิ่งที่ผมอยากต้องการก็คือท่านต้องเข้าถามว่าท่านต้องการอะไรครับผมเล่าที่มาที่ไปกฎหมายฉบับนี้นิดเดียวว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปผมรู้ว่าจะมีคนมาสายผมเลยเล่าเรื่องไปที่หนึ่งแต่หลักกฎหมายฉบับนี้มีสองเรื่องนะหนึ่งเราจะคุ้มครองประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของรัฐได้อย่างไรอันที่สองเราจะคุ้มครองเจ้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตแล้วไปเกิดความเสียหายกับประชาชนจะคุ้มครองยังไงว่าเขาไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวคือผมก็ยกตัวอย่างนะคนขับรถเกรดของเทศบาลเนี่ยรถอะไรรถ D3 อะไรสุดแล้วแต่แค่ขับไปแค่เอาไอ้ตัวแขนไปเกี่ยวไฟฟ้าเข้าไปทำไงไม่รู้เกี่ยวไฟฟ้าเข้าแล้วไฟฟ้ามันขาดลงไม้หักแล้วก็เกิดไฟดับที่โรงงานอยู่ข้างๆนะข้างๆนะใช่ไหมฮะ
แล้วค่าเสียหายมัน3ล้านกว่าบาทหรือ10ล้านกว่าบาทแกจะมีปัญญาจ่ายมั้ยถ้าให้แกจ่ายแกจะจ่ายมั้ยจะมีปัญญาจ่ายมั้ยแกจะเป็นยังไงมีเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้ตรงเขตตลิ่งชันเนี่ยลูกจ้างชั่วคราวขับรถน้ำลูกจ้างประจำถือสายรถน้ำข้างหลังตอนประมาณ14ทุ่มลูกจ้างชั่วคราวขับรถกระชากโครมลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่หลังรถลูกลงมาจากรถหัวฟาดกับพื้นฟุตบาทตั้งโรงพยาบาลที่ใกล้สุดคือโรงพยาบาลธนบุรี2ใช่ไหมวันนั้นนะค่าทำฉุกเฉินมัน150,000บาทใครทำคนขับรถลูกจ้างทุกคราวเสียหายต่อคนตกคือลูกจ้างทุกคราวลูกจ้างประจำเข้าโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาอาการฉุกเฉินนะ150,000บาทที่เก็บผมก็ตั้งคำถามว่าจะเอายังไงกับหมอดีจะเอาหมอยังไงกับนี่ดีว่าจะให้มันใช้ไหม150,000บาทถ้าให้มันใช้มันเกิดความเป็นธรรมไหมความเป็นธรรมอันแรกเกิดขึ้นคือไอ้คนที่รบจะต้องรายการประสานแบบทันทีใช่ไหมเพื่อให้หายจากอาการบาดเจ็บใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเห็นชาติต้องทำทันทีใช่ไหมแต่150,000บาทที่ไอ้คนขับรถกระชากที่มันถอดคันเร่งเร็วตกลงไปเนี่ยถามว่ามันตั้งใจเจตนาไอ้หมอนั้นไหมไม่ใช่นะแต่ถึงแสนห้าหมื่นบาทมันจะต้องใช้ถ้ามันต้องใช้เกี่ยวกับความเป็นธรรมไหมนี่คือคำถามไงเรามีระบบที่จะดูแลไอ้คนที่บาดเจ็บและดูแลคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเกิดความเป็นธรรมที่สุดอ่ะนี่คือคำถามเราจะมีระบบกฎหมายอะไรระบบกฎหมายเดิมจะเอาใช้ได้ไหมกฎหมายแพ่งพันธุ์ที่เรารู้จักกันมันใช้ได้ไหมบอกมันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องมีระบบใหม่ขึ้นมาดูแลอย่างนี้ก็คือว่าเวลาเจ้าที่ของรัฐถ้าเราปกติกฎหมายฉบับนี้นะไปทำให้ประชาชนเดือดร้อนชดใช้ค่าจ้างเช่นขับรถไปปฏิบัติงานแล้วชนโครมมีคนตายบาดเจ็บมีคนตายบาดเจ็บนะครับถ้าตามระบบเดิมราชการถ้าจะต้องใช้ก็ให้ฟ้องศาลเอาตามหลักกฎหมายนะแล้วถ้าเป็นคนจนที่ไม่มีปัญญาฟ้องศาลมันจะมีปัญญารับเงินค่าเสียหายไหมไม่มีอ่ะวิธีปฏิบัติการทั่วไปก็คือว่ามีน้ำใจไหมไอ้ข้าราชการนั้นมีน้ำใจไหมไอ้กลุ่มข้าราชการมีน้ำใจไหมหากไม่มีน้ำใจก็ปล่อยไปตามกฎหมายคือไปฟ้องศาลเอาถามว่าศาลเดียวพอไหมไม่เคยมีศาลเดียวต้องสามศาลนะขอให้คนทำขอให้หน่วยงานให้ชดใช้ค่าเสียหายมันมีปัญญาปัญญามากก็วิ่งไปหาปวีณาหรือหาสำนักงานอายการสำนักงานทนายความใช่ไหมหาได้มาช่วยได้แล้วกว่าจะได้เงินเมื่อไหร่กี่ปีกี่สิบปีกว่าจะได้เงินเพราะระบบราชการต้องถึงฎีกาถามว่าแกบอกว่าเป็นทีกับราชการกินขี้หมาดีกว่าใช่ไหมมันจะไม่อยู่อะไรก็เอาไปซวยไปช่วยซวยใครเดือดร้อนอย่างน้อยเจ้าที่คนทำก็ถูกคดีประมาทเกินความหมายโทษอย่างมากอย่างประมาทแต่ก่อนนี้นะถ้าสมัยก่อนนะก็อย่างน้อยแค่รออาญาใช่ไหมไอ้คนทำไม่มีปัญญาจ่ายก็เป็นคนขับรถธรรมดาไม่มีปัญญาจ่ายก็ไม่มีญาจ่ายลงโทษคดีอาญาไหมแต่ถ้ามันแดกจ่ายเห็นความเป็นธรรมไปกู้หนี้ยืมสินกันมาร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถามมากู้วันนั้นอ่ะชีวิตเองจบเลยไม่ต้องไปหาเติบโตเลยเองอมอยู่กับการใช้หนี้ยังไม่เกิดไม่เกิดเลยถามจะมีปัญญามีกำลังใจอะไรในตัดแต่หน้าที่มันไม่มีอ่ะเห็นเป็นระบบมันเป็นคืออย่างนี้ข้อเห็นภาพแบบนี้อยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงการที่ผมเรียนว่าในโลกนี้เขามีระบบมาดูแลอย่างนี้กฎหมายไทยเขียนขึ้นปี39กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่ความรับผิดนะว่ามีสองหลักการหลักการหนึ่งคือทำอย่างไรให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าที่ของรัฐได้รับการเยียวยาชดใช้อย่างเป็นธรรม
ความเป็นธรรมต้องขีดเส้นใต้อีกห้าด้วยเช่นต้องรวดเร็วนะไอ้ความเป็นธรรมต้องรวดเร็วนะความเป็นธรรมที่ล่าช้าไม่ใช่ความเป็นธรรมนะความเป็นธรรมต้องเดี๋ยวนั้นเวลานั้นขณะนั้นหรือเร็วที่สุดทำไงให้ได้อย่างนี้อันหนึ่งบอกใช้อีก5ปีใช้บอกกูตายดีกว่าใช่ไหมรถคุณถูกชนพังกูแบบพี่เสียหายประมาณ10,000นะบอกโอ้พี่เงินเดือนเดือนละ1,000 กว่าบาทถ้า10,000นะพี่ขอชำระผ่อนเดือนละ500ไหมอีกกี่ปีมันจะใช้ที่หมดผมบอกว่าถ้าพี่จะเอาเดือนนี้พี่มี2,500นะคุณจะเอา2,500โดยเรื่อง5,000เดือนละ500คือเรื่องอะไรเออ2,000จะน้องๆมันก็เยียวยาจิตใจเยียวยาเออตอนนั้นก็ถือว่าเอาเห็นใจกันนะแต่จะเดือนละ500ไม่รู้จะเมื่อไหร่ใช่ไหมการเยียวยาทุกข์ใจอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นนะนี่คือความเป็นธรรมที่ราชาไม่ใช่ความเป็นธรรมกฎหมายฉบับที่มี2เรื่องคือทำอย่างไรประชาชนได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอันที่2กฎหมายฉบับนี้ทำยังไงให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการคุ้มครองในการปฏิบัตินี้อย่างเป็นธรรมคุ้มครองมันจึงเขียนขึ้นในหลักการอันแรกคือหลักการว่าหลักการแรกคือหลักการนะหลักการที่หนึ่งหลักการที่รัฐจะเป็นผู้รับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนโดยตรงไม่ปล่อยให้เจ้าที่ของรัฐไปรับผิดชอบแต่ลำพังรัฐจะไปรับหน้าแทนเจ้าที่ของรัฐต่อประชาชนในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าใจไหมครับไม่มีใครรวยเท่ากับรัฐอีกแล้วในโลกนี้ใช่ไหมในโลกประเทศไทยนะประเทศไทยนี่นะถ้าเจ้าที่ของกรมของอบต.คุณเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เกิดความเสียหายเนี่ยคนเป็นจำเลยก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลของคุณหรือเทศบาลของคุณโดยนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การมาเป็นจำเลยแต่เพียงผู้เดียวเจ้าที่กระทำการถูกการออกมาจากการเป็นจำเลยนะไม่มีสิทธิ์เป็นจำเลยสิทธิ์ที่นี้ไม่ต้องเป็นรองเป็นหน้าที่ของเทศบาลโดยนายกจะต้องรับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่ถ้าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เห็นไหมฮะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปตกเป็นจำเลยไม่ต้องไปถูกเป็นจำเลยฟ้องสังฟ้องศาลแม่ก็ฟ้องศาลก็บอกศาลครับหนูเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ศาลถอนยกฟ้องหรือถอนฟ้องจำเลยหรือยกคำสั่งให้ออกจากการเป็นจำเลยได้ฉะนั้นผมบอกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ตรงไหนมีคนถามคุณครับไม่มีใครมีความสุขหรอกครับที่เป็นจำเลยในศาลแม้จะรู้ว่าคดีนี้ฉันชนะแน่นอนจริงไหมไม่มีใครมีความสุขมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะขอเป็นจำเลยจบเป็นความจำเลยในศาลเราไม่มีใครอยากหรอกแม้จะรู้ว่าคดีนี้ฉันไม่มีทางแพ้คดีแน่นอนแต่อยากเป็นไหมถ้าคุณเป็นจำเลยมีหมายมาถึงบ้านสิ่งที่คำถามแรกลูกถามว่าแม่เป็นไปทำอะไรก็เป็นจำเลยสามีถามว่าคุณไปทำอะไรมาเป็นจำเลยแม่ถามว่าคุณไปทำอะไรมาเป็นจำเลยพ่อถามอะไรเป็นจำเลยมันหงุดหงิดไหมล่ะมันมีคำสุขกับการตอบคำถามนี้ไหมถ้าคุณมีคำสุขคำถามผมว่าคุณคงจะเป็นคนที่พิเศษประเทศนี้แล้วมั้งใช่ไหมบางคนบอกหมายศาลมาอีกวันนี้ต้องเป็นพยานถ้าเป็นพยานผมอย่างน้อยคุณจะต้องมีสิ่งที่บอกจากปากภรรยาบอกพี่ไปลาออกเถอะไปเป็นเลยข้าราชการถ้ายังไปจะเบื่ออยู่เรื่อยๆอย่างนี้จริงไหมสามีบอกคุณจะไปไม่ทำหรอกคุณจะไปบ้านผมเนี่ยถ้าคุณจะไปจะเบื่อเรื่อยๆไม่ต้องไปเป็นหรอกแต่บางทีมันก็คำถามนี่มันทำให้คนมีความสุขไหมมีกำลังใจมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ไหมมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นไหมผมว่าไม่ใช่แน่นอนนะและกฎหมายฉบับนี้ก็มองเห็นภาพนี้บอกว่าต่อไปนี้นะถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไปกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่นะ
ถ้าจะมีคนฟ้องต่อศาลให้คุณรับผิดชอบร่วมกับเทศบาลนี้จะมีหรือเทศบาลเนี่ยสิ่งแรกที่ศาลต้องทำคือจะต้องจำหน่ายที่จัดการเป็นจำเลยคดีก่อนมีคำร้องขอจำเลยชื่อก่อนเพราะว่าเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้อย่างน้อยเนี่ยไอ้ความรู้สึกขวัญกำลังใจมันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่มันไม่ต้องเพราะว่าพอโวไม่ต้องเป็นปัญหาซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยจากบางคนรู้กฎหมายเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่บางคนที่เขาไม่รู้กฎหมายที่เขาไม่ได้อยู่วงการกฎหมายไม่เคยคุ้นกับมันอยู่ดีๆมันเป็นจำเลยที่ร่วมกับคนอื่นนะซึ่งผิดถูกกันไม่รู้นะกฎหมายที่เขียนไว้ในวันนี้ว่าเมื่อแรกเลยว่าอย่างเลยแล้วเวลาเกิดฟ้องร้องคดีศาลรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนกันที่ทั้งหมดต่อประชาชนบุคคลภายนอกเข้าใจไหมถ้าประชาชนมาฟ้องว่าที่เขาใช้ทำให้เกิดความเสียหายคุณฟ้องเจ้าที่ของรัฐไม่ได้ให้ฟ้องหน่วยงานโดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นจำเลยแต่เพียงผู้เดียวความสุขอันแรกก็มาแล้วคืนความสุขอันหนึ่งแล้วนะว่าไม่ต้องเป็นจำเลยคงน่าจะพอใจนะแล้วเวลาดำเนินคดีอะไรต่างๆนานาคุณก็ไปชนะพยานอย่างเดียวเวลาถ้ารัฐแพ้คดีรัฐแพ้คดีแล้วชำระหนี้เข้าไปชดใช้ค่าเสียหายไปถามสิ่งที่รัฐชดใช้แทนคุณหรืออบต.ชดใช้เทศบาลชดใช้แทนคุณไล่เบี้ยคุณได้ไหมบอกได้ถ้าก็ทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างไรก็ถามว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างไรแรงเนี่ยมันมีคำถามไหมว่าขนาดไหนยกตัวอย่างยกตัวอย่างนักบินเนี่ยพอแกจบเรียนในเรืออากาศใช่ไหมแกต้องขึ้นไปถ้าแกอยู่ในเกรดดีคะแนนดีการเรียนศึกษาดีกำลังกายร่างกายแข็งแรงดีแกเลือกไปเรียนโรงเรียนการบินไปเรียนฝึกการบินมันก็มีตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์บินหมุนนู่นก็บินธรรมดาจนถึงก็บินขับไล่ใช่ไหมขับไล่แล้วไอ้ค่าตอบแทนของการขับแต่อย่างมันก็ต่างกันใช่ไหมก็มีนักเรียนในเรืออากาศท่านหนึ่งจบเรียนในเรืออากาศไปทำงานถึงว่า 2-3 ปีก็สมัครเข้าเรียนการบินและก็เลือกบินขับไล่แกก็ฝึกเรียนที่เรียนการบินที่กำแพงแสนเรียนการบินการบินกำแพงแสนพอฝึกเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ต้องไปฝึกบินที่ฝูงบินที่มีบินขับไล่คือบินฝัดไล่ที่มาตรฐานในสมัยนั้นเมื่อพ.ศ. 2540คือบินขับไล่ FCA นะครับก็บินถึง40เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะก็ทันสมัยสุดละฝูงบินอยู่ที่กองบินโคราชแกก็ไปฝึกบินที่นู่นก็มีตารางการฝึกบินบินปื๊ดปื๊ดบินไป10ชั่วโมงเอ้ย4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็กับพื้นที่ก็มีตารางการบินเป็นระยะมาวันหนึ่งครับมีการฝึกบินตามตารางการบินตามปกติแกก็ฝึกบินเครื่องบินมีสองที่นั่งมีที่นั่งหน้าข้างหลังครูอยู่ข้างหลังนักบินอยู่ข้างหน้านักบินฝึกอยู่ข้างหน้าครูการบินอยู่ข้างหลังก็การขึ้นบินเป็นไปโดยการกำกับของครูการบินก็แกฝึกมาหลายรอบแล้วแต่ก็มีการที่ท่านยังไม่ค่อยจะสันทัดยังมีอาการประมาทตื่นเต้นอยู่เป็นระยะก็ยังไม่ผ่านยังไม่มาตรฐานยังไม่ผ่านก็ฝึกไปอยู่เรื่อยๆมาวันหนึ่งครับแกก็ขึ้นบินปื้ดขึ้นไปครูกำบินก็กำกับนั่นกำกับนี่ขึ้นไปบินปื้ดไปประมาณ30นาทีเสร็จก็ทางภาคพื้นก็เรียกลงตามระยะเวลาตอนแกลุกขึ้นลงนะครับแกก็ทวนแกก็ทำตามกฎและทวนคำสั่งทวนการฝึกบินตามโปรแกรมที่ไว้ครบถ้วนปรากฏว่าครูฝึกไม่ตอบคำถามไปเลยไม่ตอบไม่มีคำสั่งตอบโต้ตอบจากครูเลยแกเอาเครื่องบินลงโดยลืมกางล้อลืมกางล้อเอาท้องลงแทนเหลือไหมฮะคงจะรอดไหม
ครูฝึกตายไหมนักเรียนตายไหมไม่ตายก็สาหัสพอสมควรเพราะว่าคือมันลงบนพื้นเนี่ยนะมันคือมันพื้นเนี่ยนะมันก็เกิดระเบิดแต่ว่ามันก็มีตัวอะไรช่วยที่ทำให้ท่านไม่ตายแต่ว่าท่านก็คงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแล้วล่ะนะฮะท่านเลยก็รับไปสารสารเนื้อสารตัวประมาณสักปีกว่าก็กลับมารับราชการคือคงไม่ทำงานบินไม่ได้ครับทางกองทัพอากาศเหตุที่เกิดขึ้นปีพ.ศ. 2538 37ต่อ38พอปี39ไปปีแกก็มารับราชการต่อคำถามก็คือว่าปี2539กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วกระทรวงกลาโหมถามที่กฤษฎีกาว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ780ล้านบาทที่มันต้องระเบิดเสียหาย780ล้านบาทนักบินที่ขับไปทำให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ไหมเพราะกฎหมายฉบับนี้ว่าจะใช้ต้องจงใจหรือประมาทกันเลยอย่างแรงใช่ไหมนั่นหมายถามคำถามว่าการที่เขาทำเครื่องบินพังการเครื่องบินลงโดยที่ไม่กางล้อเนี่ยประมาทกันเลยอย่างแรงไหมประมาทไหมประมาทธรรมดาประมาทเลยได้แดงได้แดงประเด็นถามได้นะตอบได้นะประเด็นธรรมดาประมาทประมาทถ้าประมาทเนี่ยประมาทธรรมดาไม่ต้องใช้710ล้านถ้าประมาทได้แรงนี่ต้องใช้ใช้ต้องใช้นะทำไมเหตุผลทำไมที่ว่ามันประมาทได้แรงไม่ได้จงใจไอ้จงใจไม่ต้องพูดถึงไม่ได้จงใจหรอกไม่ได้จงใจอ่ะก็คิดก็พยายามถามแต่แกลืมแกสภาวะแกงั้นแกก็ลืมกลางล้ออ่ะทำไมคิดว่ามันต้องใช้ทำไมเหตุผลคือความผิดพลาดมันมีสองอย่างพี่นะหนึ่งถ้าประมาทธรรมดานะไม่ต้องใช้จะพันล้านก็ไม่ต้องใช้ถ้าประมาทได้แรงต้องใช้ทำไมว่าได้แรงอ่ะมันต้องตอบว่ามันต้องพิสูจน์อ่ะคำถามใหม่คิดนะหมอผ่าตัดลืมพวงกุญแจในท้องคนไข้ประมาทไหมประมาทได้แรงไม่ธรรมดาพอดีคุณหมอเป็นแฟนคุณเนี่ยประมาทไหมประมาทแม้จะเป็นแฟนก็ต้องประมาทใช่ไหมไอ้พวงกุญแจนี่มันแต่ว่าอะไรไปพวงกุญแจลืมผ้าก๊อซไว้ในท้องคนไข้แล้วคนไข้ก็เกิดอักเสบขึ้นมาแล้วก็ต้องผ่าตัดใหม่แล้วก็คนไข้ก็พอดีรอดไม่ตายแล้วก็อยู่อีกนานเลยคุณหมอผ่าตัดลืมผ้าก๊อซในท้องคนไข้ประมาทไหมประมาทแรงไหมทำไมว่าพวงกุญแจได้แดงทำไมผ้าก๊อซไม่ได้แดงพวงกุญแจมันต่างกับผ้าก๊อซนี่มันเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในการแยกผ่าตัดมันอาจจะลืมไม่ได้แต่ผลการทำมันไม่ถือกับคนไข้เสียชีวิตคนขับรถคุณมีสองคนไอ้คนหนึ่งเนี่ยมันโอ้ไม่น่าเลยมันเป็นคนขับรถจริงมันขับอย่างเดียวไปถึงมันนอนจะช่วยก็คงเจ้าของไม่ช่วยผมไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่อีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นคนที่ดีมากเลยพอขับรถแล้วนอกจากขับรถแล้วก็มีก็ว่าช่วยเก็บของช่วยทำนั่นทำนี่ใช่ไหมเวลาผมไปออกท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยนะท้องที่ช่วยมากวันนั้นเนี่ยผมกินเบียร์มาแต่เช้าเลยทอดกระเบียร์กินเบียร์มาแต่เช้าเลยนะรถไปสองคันไปด้วยกัน
ไอ้คนที่1ก็มันไม่ได้กินเหล้ามันก็ปกติธรรมดาไอ้คนที่2หลังจากถึงที่แล้วคุณลืมของอยู่ที่สำนักงานคุณก็หวังว่าใครจะเชื่อของได้มันไอ้คนที่1มันก็ทำใจไม่สนใจทำไปไม่ได้ยินไอ้คนที่2ที่อาการมึนเมาเบียร์แต่ช้ามาเมาแบบก็เมาแต่ถึงน้ำหมักนะเมาผู้รู้ว่าเมาผมเองครับมันก็อาสาขับรถไปเอาของได้ของเสร็จแล้วขับกลับมามันก็พยายามขับให้เร็วขึ้นถึงสถานที่เร็วเพราะว่างานมาเริ่มแล้วมันก็เกิดลบข้างทางเนี่ยนะลบอะไรไม่รู้ชนเสาไฟฟ้าโคร่งเลยถามว่าไอ้คนที่สองประมาทไหมประมาททำอะไรได้เลยถ้าได้แดงต้องใช้ถ้าไม่ได้แดงไม่ต้องใช้ว่าไงแล้วอย่าคิดหนักเลยใช่ไหมถ้าที่นี่เกิดไอ้คนที่หนึ่งนะกูเอามึงตายถ้าไม่เกิดไอ้คนแรกที่เราพยายามแค่ได้บันเทิงนะมันเกิดมันเอามึงตายเนี่ยไอ้คนที่สองเอาไง คิดหนักใช่ไหมคิดหนักไหมคิดหนักแล้วมอนี่มารถค่าซ่อมค่าขับไฟฟ้าโอ้มันหลายแสนเนี่ยท่านไม่คิดหนักเลยเนาะแต่ถ้ามันไม่เคยถ้าผมไม่เล่าละเอียดมาก่อนนะมันต้องใช้พอเล่าละเอียดเอาไว้ก่อนที่เป็นคนดีเขามีเขาว่าช่วยเป็นคนที่เขารักใคร่ผมเฉยมันใช้ไว้เนี่ยผมคิดหนักแล้วเริ่มคิดหนักแล้วจริงไหมโอ้คิดหนักแล้วเอาไงดีอ่ะเฉลียวหน่อยนะคนนี้คนสั่งเป็นคุณเองอะไอ้คนแรกมันเดินหนีไปไหนมันเดินอะไรมันมาแต่มันไม่มากอ่ะมันพอขับรถได้มันขับมาขับดีๆอ่ะเออทำไมเหตุการณ์ที่เกิดอาจเกิดขึ้นได้เกิดไม่ยากใช่ไหมคำถามเลยว่าจะรู้ได้ยังไงว่าจะหมอเนี่ยมันจงใจหรือประมาทเรื่อยอย่างนี้แรงใช่ไหมคำถามแรกถามว่านักบินประมาทธรรมดาได้เลยถ้าคุณเป็นกรรมการสอบสวนคุณมันประมาทธรรมดาได้เลยได้เลยครับพี่กำลังขับเครื่องบินนะรู้ได้ไงคุณหมอที่บอกดื่มพักร้อนในห้องคนไข้เนี่ยประมาททำงานได้เลยทำไมถ้าเขาถามว่าพี่เคยเป็นหมอไหมไม่ได้ตั้งใจพี่เคยเป็นหมอว่าถามว่าเคยเป็นหมอไหมเคยผ่าตัดคนไหมเคยขับเครื่องบินไหมพี่เคยขับรถไหมไอ้คนขับรถที่สามพี่พอพี่ใช้ได้นะแต่ถ้าเรื่องของเครื่องบินเรื่องของหมอเนี่ยพี่อย่าไปยุ่งเขานะให้หมอเขาดูด้วยกันว่าพฤติกรรมแบบนี้หมอรับได้ไหมพฤติกรรมที่นักบินโดยการรับได้ไหมข้าจะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เกือบนั่งไปพิงพระมหาธรรมนาได้เลยมันเป็นสิ่งที่จะต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญนั้นเป็นคนวิเคราะห์วินิจฉัยใช่ไหมผมเคยเห็นข้าราชการเงินของผมนี่นะแกเอาไปรับเงินแต่เช้าจากจังหวัดนะแล้วเอาแบกเงินใส่ถุงเป้นะเป้สมัยก่อนถุงทะเลเนาะครับไปที่จังหวัดไปเบิกเงินที่คลัง1คลัง2สมัยก่อนมันไม่มีโอนภาษีนี่สมัยเมื่อปี2528 29มันไม่มีเนี่ยมันมีมันไม่มีไอ้เบิกเอ็มไม่มีทุกคนต้องวิ่งที่5ขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงที่มีรถจอดอยู่ใช่มั้ยมาอำเภอนี้ต้องขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็นั่งรถยนต์จากอำเภอ1เพื่อที่จะไปเบิกเงินจากคลัง
แล้วต้องรีบเบิกให้เสร็จเพื่อจะกลับเงินมาถึงไอ้ที่มอเตอร์ไซค์ที่คุณไปจอดไว้เนี่ยก่อนค่ำเพราะว่าถ้ามันค่ำเนี่ยมันก็จะอันตรายก็จะรีบเงินเข้ามาถึงแต่บางทีก็มาถึงประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงก็แจกเงินให้ครูหรือข้าราชการทั้งหลายที่อยู่ที่แดนเพิร์ดใส่ซองไว้ใช่ไหมแบ่งเป็นซองไว้บรรยากาศที่เคยเจอไหมทุกคนรู้จักบรรยากาศที่ดีวันนั้นอยู่ต่างจังหวัดเด็กผมก็รู้ดีมาวันหนึ่งนะมาถึงอำเภอประมาณสองทุ่มไอ้พวกผมนี่ก็ไปรอรับเงินเดือนก็กลับโรงเรียนนะมันก็กลับไม่ได้ก็ต้องรอต่อไอ้รอวางรอกินเหล้ากินพวกเล็กกินรับเบื่อรับหมูไปแล้วแต่ชอบนะไอ้เงินเดือนไว้ก็น่าจะหมดวันนั้นแหละสาโทที่มาเหลือเราจะหักช้อช้อเสร็จแล้วก็เหมือนกันกี่บาทไม่รู้นะคืนนั้นเกิดเหตุครับมาถึงสองทุ่มแล้วก็เอาเงินเข้าไปใส่ในตู้เซฟไอ้ตู้เซฟในอำเภอมันก็จะมีกรงเหล็กใช่ไหมแกปิดกรงเหล็กแต่ลืมปิดประตูเซฟเกิดเหตุแกมาถึงสองทุ่มโดยความเหนื่อยวัวรถเวลามันขี่ขยโยกเนี่ยนะโอ้โหท้องมันจะระเบิดให้ได้นะไอ้กล้ามเนื้อท้องมันจะระเบิดด้วยความเหนื่อยอ่อนแกก็เอาเงินเข้าตู้เซฟปั๊บแกก็ปิดเพราะมันถึงสองทุ่มนะแกก็ไปนอนนะหลับเป็นตายเลยก็ออกแต่ตีห้าถึงสองทุ่มนะแกเอาเงินยัดไปในตู้เซฟไม่ได้นับได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ด้วยความเหนื่อยแกก็คิดว่าปิดตู้เซฟแล้วก็ปิดกรงเหล็กละเช้ามาเงินในเซฟหายครับกงเหล็กก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เห็นแต่กระเป๋าเป้ถุงทะเลอยู่แต่เงินถุงทะเลไม่อยู่แล้วแต่เซฟมันถูกเปิดออกมีคนเอาเงินไปเจ้าที่การเงินที่มีหน้าที่แกประมาทไหมที่ไม่ปิดตู้เซฟประมาทแน่นอนเนาะแต่ประมาทถ้าประมาทธรรมดาไม่ต้องใช้แต่ประมาทแล้วเลิกแรงต้องใช้คืนเงินประมาณล้านกว่าบาทเงินเดือนของข้าราชการทั้งอำเภอล้านกว่าบาทเงินเดือนตอนนั้นข้าราชการครูสี่สามก็ 2,535 บาทล้านกว่าบาทเยอะแล้วทั้งอำเภอเนาะเห็นในภาพไหมครูบรรดอกผมไม่เห็นว่าข้าราชการบรรดอกอยู่พวกเราเห็นภาพที่ชัดเจนเลยเมื่อปีพ.ศ. 2528 29 30 31 32 33เห็นภาพที่มีอยู่นะก่อนเอทีมันจะมาใช่ไหมผมถามคุณว่าไอ้เจ้าที่คนดังกล่าวประมาทไหมประมาทธรรมดาหรือประมาทได้แรงได้แรงเพราะทำไมไม่ทำให้เริ่มข้อนี่เป็นคนอื่นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยธรรมดาเห็นภาพเนาะทีนี้ประเด็นนิดเดียวว่าประเด็นในทางกฎหมายเนี่ยมันจะดูเพียงว่าถ้ามีกรรมการสอบสวนผู้ท่านจะมีโอกาสเป็นกรรมการสอบสวนใช่ไหมกรรมการสอบสวนจะต้องตัดสินใจว่าพฤติกรรมอย่างนี้เป็นประมาทธรรมดาหรือประมาทเลินเล่ออย่างแน่แน่ถ้าเป็นประมาทธรรมดาความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดถ้าเป็นความเสียหายประมาทเลินเล่ออย่างแรงเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนประเด็นแรกจะต้องวินิจฉัยก่อนเลยว่ากรรมการคุณเป็นเลขาหรือเป็นกรรมการหรือประธานสุดแล้วแต่พฤติกรรมที่ประมาทธรรมดาได้แรงเอาละคำถามเกิดขึ้นจริงของอบตขององค์การบริหารส่วนตำบลทางภาคใต้ที่มีเงินเยอะอยู่อบตหนึ่งวันหนึ่งจะต้องไปเบิกเงินจะต้องไปเบิกเงินเพื่อเอามาจ่ายค่าอะไรไม่รู้ธนาคารอยู่ตรงข้ามอบตนี่แหละข้ามส่วนก็ถึงการไปเบิกเงินธนาคารจะต้องไปเบิกกี่คนตามระเบียบหรือต้องร่วมไปสามคนใช่ไหมคือที่ถามมาในธนาคารในตรงข้ามจะไปสามคนทำแพ้อะไรก็ไปก็มานี่เอาเช็คไปเบิกก็ไว้ใจกันทำอย่างนี้มาเป็นเวลาชั่วนาตามไปตั้งแต่ตั้งอบต.ก็ไปเบิกคนเดียวเช็คกันที่คนเดียวเสร็จมันก็เดินกลับมาที่นี่ใช่ไหมวันหนึ่งครับมันไม่กลับมาครับมันไม่กลับมาครับม
มาดามเบอร์เกอร์เซ็นไปเลยครับแล้วไม่กลับมาหัวหน้าการเงินว่าไงผิดระเบียบไหมประมาทไหมประมาทธรรมดาหรือได้แรงได้แรงเอาเคยไหนก็ได้ชัดมาใช่ขาสามเห็นไหมหัวหน้าการเงินเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามไม่เป็นแต่ระเบียบประมาทธรรมดาได้แรงผิดระเบียบชัดเจนนะผมก็ไม่รู้นะว่าพฤติกรรมในการคุณจะวินิจฉัยประมาทธรรมดาเนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมการสอบสวนจำเรื่องของนักคุณบินได้ไหมก็มีเรื่องหารือที่กฤษฎีกาถามว่าพฤติกรรมดังกล่าวของนักบินเนี่ยเป็นประมาทธรรมดาหรือร้ายแรงกฤษฎีกาก็ตอบคำถามว่ากฤษฎีกาไม่ใช่กรรมการสอบสวนแล้วเขียนได้ก็ยงเรียกกฤษฎีกาก็ไม่เคยขับเครื่องบินจึงไม่รู้พฤติกรรมดังกล่าวของนักบินประมาทธรรมดาร้ายแรงมันขึ้นอยู่กรรมการสอบสวนว่าพฤติกรรมดังกล่าวมันประมาทเลินเล่ออย่างแรงที่ธรรมดาคำถามที่หนึ่งตอบคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองที่กฤษฎีกาบอกเกิดเหตุที่มันเกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้ฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้ไม่อยู่ในบังคับกฎหมายฉบับนี้เพราะมันเกิดก่อนมีกฎหมายฉบับนี้ไม่ครับใช่แต่พฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2489บอกว่ากรณีการควบคุมอากาศยานและรถถังเนี่ยรถถังเนี่ยชื่อสารทางการด้วยมติครม.เขียนมาเลยว่ากรณีการควบคุมรถเครื่องบินรถถังหลังจากรถถังเครื่องบินติดเครื่องแล้วความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นผู้ควบคุมไม่ต้องรับผิดชอบคนขับไม่ต้องรับผิดชอบตกใจไหมมันมีด้วยเหรอมติครม.อย่างนี้สนใจว่าทำไมมันมี2489หมายความว่าพิบูลสงครามก่อนที่สมบูรณ์สิทธิปฏิวัติทำไมมีมติครม.อย่างนี้หาเหตุผลได้ไหมสงครามโลกสงครามโลกทำไมต้องไปเกี่ยวอะไรสงครามโลกเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรพี่เกี่ยวอะไรมติครม.นี่มาด้วยเหตุผลสงครามโลกอ่ะมันง่ายไปมั้งบอกแค่นี้มาเพราะอะไรมีเพราะอะไรฮะเราเป็นทหารสองทำไมต้องเป็นทหารต้องพลบอเป็นนายกอ่ะเออคุ้มครองทหารด้วยกันถ้าอย่างนั้นใครจะไปรบอ่ะคุณถ้ารบแล้วเป็นตกอ่ะก็เป็นถูกยิงอ่ะก็บินตกระหว่างทางก็บินตกรถถังเกิดสายพานขาดอ่ะแล้วใครจะไปรับไว้คุณน่ะถ้าใครจะขับก็บินใครจะขับรถถังอ่ะถ้าขับแล้วต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมมติครม.จะเขียนว่าไอ้เขาไอ้เครื่องบินรถถังที่มันราคาแพงมากสมัยนั้นอ่ะแต่ไม่รวมปืนนะปืนหายปืนไม่ได้พังง่ายใช่ไหมคุณต้องควบคุมปืนนะแต่เครื่องบินถ้าขับไปก็มันเครื่องดับแล้วก็โดดหนีอ่ะก็บินตกอ่ะใครจะขับเครื่องบินล่ะรถถังขับไปดีขับไปสายพานขาดอ่ะขับไปตกสายพานขาดหรือขึ้นปืนเบี้ยวอ่ะปืนรถถังเบี้ยวอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะเขาจึงบอกมติครม.บอกว่านี่ไม่ต้องรับผิดชอบคนขับจึงกล้าขับใช่ไหมเขาจะมีมติอย่างนี้ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายถูกต้องนะเพราะนายกไปเป็นด้วยกันคุ้มครองนักบินด้วยกันก็ประกอบด้วยกันเขาจึงกล้าขับแล้วสมัยนั้นมันเป็นกฎหมายจะมันเอาละเป็นไปตามกฎหมายฉบับนั้นเป็นตามมติครม.ในมันไม่ต้องรับผิดต่อคำถามที่สองหนึ่งกฤษฎีกาไม่ใช่กรรมการสอบสวนจึงบอกไม่ได้ว่าประมาทธรรมดาแล้วก็เติมต่อแล้วกฤษฎีกาไม่เคยขับเครื่องบินไม่เคยด้วยไม่รู้ได้ไงเห็นไหมฉะนั้นไอ้กรรมการสอบสวนจะเป็นคนวินิจฉัยเลยนะครับอย่างนี้เป็นยังไงถ้าวินิจฉัยประมาทแรงถ้าไม่ใช้ประมาณธรรมดาก็ไปถามนั้นไม่ต้องรับผิดชอบทีนี้พอถ้าคุณเป็นกรรมการสอบสวนไอ้คุณหมอผ่าตัดลืมผ้าก๊อซคุณจะมองแค่ภาพว่าผ้าก๊อซถูกลืมไหมข้อจริงนั้นเพียงพอไหมมันมีอะไรที่ทำให้คุณหมอต้องลืมผ้าก๊อซไหมมีเหตุฉุกเฉินไหมสถานการณ์นั้นเป็นยังไงสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นเกินประเทศคน20กว่ารายใช่ไหม
หมออยู่คนเดียวหมอก็ทำวิ่งไปมุดแล้วแล้ววันนั้นแกก็ทำหน้าที่กันแต่6 โมงเช้า6 โมงเย็นก็ทำหน้าที่ผ่าตัดตรงวันวันนั้นแกลืมผ้าก๊อซอยู่แผ่นเดียวเข้าไปในท้องคนไข้แผ่นเดียวขนาดเนี้ยคือแกเป็นหมอผ่าตัดศัลยกรรมอยู่คนเดียวในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลถามว่าคุณจะเห็นใจคุณหมอไหมเห็นไหมถ้าคุณเห็นใจคุณหมอบอกพฤติกรรมแกพยายามปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังแล้วความพลั้งเผลออาจเกิดขึ้นได้ในสภาวะปกติเช่นว่านั้นฉะนั้นหมอไม่ได้ประมาทความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับอย่างนี้ภายหลังจากโรงพยาบาลชดใช้แล้วเรียกคุณหมอชดใช้ไม่ได้เพราะเก็บพยานทำหน้าที่เต็มที่แล้วเห็นไหมฮะอันนี้แต่ถ้าคุณหมอวันนั้นแกกลัวจะมีคนไข้อยู่รายเดียววันนั้นแกก็มาถึงโดยอาการที่ไม่เต็มกำลังก็หมดเต็มเที่ยวทั้งคืนกลับมาแกก็ทำหน้าที่แบบผิดๆถูกๆนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจนะข้อที่จริงฟังพยาบาลบอกคุณหมอมาแบบอาการที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักเหมือนแต่พวกเหงาหานอนนะอดนอนขึ้นมาเพราะเมื่อคืนที่หมอพักหมอไม่ได้พักหมอข้อจริงฟังว่าหมออยู่ที่พักทั้งคืนเช้ามาต้องผ่าตัดแต่เช้าใช่ไหมแล้วแกก็ไม่ได้มีคนไข้เลยแกไม่ได้ใช้วิทยาตามวิสัยแพทย์อันควรพึงปฏิบัติอย่างนี้คุณหมอประมาทได้แน่ไอ้ต้องชดใช้ไอ้คนนี้เจ้าที่การเงินที่แกเอาถุงเซลล์แกไม่ได้หลับสนิทแกก็หลับอยู่ตรงข้างๆไอ้ตู้นั่นแหละในห้องตู้นั่นแกหลับตรงนั้นแหละแต่ว่าไอ้คนจ้องอยากขโมยมันมีอยู่เนาะคนจ้องขโมยมันมีอยู่ใช่ไหมแล้วก็เผลอไหมแกบอกแกก็ลองเผลอแกตื่นมาแกก็ตกใจเพราะแกนอนตรงนั้นหลับอยู่ตรงนั้นแหละแต่มีคนเดินผ่านเห็นว่าเปิดเว้ยเลยแค่มาสักหน่อยสักปึกสองปึกเว้ยสักแสนสองแสนแหมพอเอาแสนสองก็ทั้งหมดเลยว่ะเพราะท่านแล้วทิ้งถุงทะเลไว้เป็นนะไม่เอาถุงทะเลไปด้วยเพราะถุงทะเลมันจะเห็นว่าถุงทะเลเอาใส่ลงไปเอาถุงทะเลไปไว้ต่างหน้าว่ะถุงทะเลยังอยู่นะต่างไปหมดแล้วนะไอ้คนวางเงินก็นอนหลับเข้าตรงนั้นแหละแต่ว่าคนมันหลับเวลาหลับเป็นตายมันก็จบใช่ไหมยามีไหมเวรประจำวันมีไหมเวรประจำคืนมีไหมมีหมดอ่ะทุกคนนอนหมดแล้วทุกคนนอนหมดแต่ว่าคืนนั้นไม่รู้ว่าใครเอาไปยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ก็รู้พอรู้ว่าใครเอาไปแล้วมันก็ยังจับไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้ถ้าคุณเป็นเข้าใจคุณบอกโอ้โหเขาประมาทก็มาจริงร้ายแรงไหมโอ้โหคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเออไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงนะเงินหลวงมีอีกเยอะ ใช่ไหมคือไอ้คนจ่ายเงินเดือนมันก็ต้องเอาเงินเดือนหลวงมาจ่ายอีกใช่ไหมเงินหลวงก็ต้องเงินอื่นมาจ่ายให้คนกับไอ้คนมีเงินเดือนต้องจ่ายส่วนจะไล่เบี้ยไอ้คนนี้ไหมมันไม่น่าจะไล่เบี้ยนะมันเป็นคนดีไหมมันตื่นตั้งแต่5 นะมันขับมอเตอร์ไซค์ไป30 กิโลขับรถอีก100 กิโลแล้วก็กลับมารีบกลับมาเช้าแล้วขับพอมาถึงที่ไอ้ตรงรถที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยพอมารถมันขับไม่ได้ขับมาตามไอ้ทางขรุขระนี่นะมันก็เกือบ30 กิโล20 กิโลโอ้โหกว่ามันถึงนี่มันทรมานทรกรรมคือไม่เห็นใจมันนะมันตั้งใจทำหน้าที่แล้วนะถ้าคนตั้งใจอย่างนี้มันไม่มีกี่คนหรอกประเทศนี้ใช่ไหมมันก็มีอ่ะแต่มีน้อยมากเคยเกิดเหตุอย่างนี้นะไอ้เจ้าที่ป่าไม้อุทยานมันจะมีรถโฟวินใช่ไหมหน้าฝนได้รถมันเคลอะวันหนึ่งพอหลังจากมันไปตรวจงานเสร็จมันก็เอารถไปล้างมันก็เอารถไปจอดไว้ตรงนี้ไอ้เขาเรียกอะไรฝ่ายน้ำล้นนะฝ่ายน้ำล้นที่มูลน้ำล้นเนี่ยมันก็ล้างรถไปพอล้างเสร็จแล้วมันก็ล้อรถมันแห้งมันก็ไปนอนอยู่ตรงศาลาพักข้างๆฝ่ายพอดีเกิดอะไรนะน้ำป่ามันทะลักออกมามันพัดรถไปข้างล่างเลยก็ถามไอ้คนขับรถประมาณไหมฝ่ายมันที่ล้างรถหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ที่ล้างรถแต่มันที่น้ำล้นใช่ไหมโอกาสที่มันจะไหลมีไหมแต่ว่ามันล้างมาตลอดวันนี้แต่มันเกิดเหตุปกติมันไม่เกิดเหตุถามว่ามันประมาณไหมประมาณแน่นอนประมาณแรงไหมคิดเราเองเห็นไหมฮะนี่ผมอยากจะเรียนท่านว่านี่คือหลักการ2หลักการคือว่า1ถ้าประชาชนได้รับความเสียหายอ่ะจะต้องชดใช้2ถ้าที่กระทำให้เกิดความเสียหายจะไล่เบี้ยเขาได้ไหมไล่เบี้ยเขาได้ไหมใช่ไหมก็ดูว่าจงใจประมาทถามว่าใครเป็นผู้วินิจฉัยคนแรกคือกรรมการสอบสวน
เขียนไว้ในมาตรา8นะมาตรา8เขียนว่า1ข้อ2ที่ประการที่2ประการที่2 ถ้าเนี่ยใครอยู่ในจงใจเป็นการกระทำโดยรู้สึกอยู่ว่าเป็นเสียงที่เกิดภัยทำลายแต่ยังคืนทำโดยคิดว่าความเสี่ยงโดยสามารถเลี่ยงไม่ให้เกิดสามารถเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ครับโอเคทีนี้ถ้าคุณเป็นกรรมการสอบสวนสิ่งที่แรกที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าเรื่องนี้ประมาทธรรมดาหรือประมาทแท้แดงใช่ไหมถ้าประมาทธรรมดากรรมการสอบสวนข้อที่เชื่อว่าความเสียหายเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะเจ้าที่ไม่ต้องรับผิดก็ปิดสำนวนแค่นี้จบไปรายงานถึงผู้บังคับบัญชาผู้บังคับข้าก็รายงานกระทรวงคลังตามปกติไปเดี๋ยวตอนบ่ายกระทรวงคลังจะมารายงานว่าเขาจะตรวจสอบยังไงใช่ไหมอย่างน้อยก็ส่งให้กระทรวงคลังตรวจสอบใช่ไหม ว่าคุณคลังสอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไง ผมมีเคสเยอะมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายวันเคสเดี๋ยวจะจบไม่จบไม่ทันถ้าฟังว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไอ้จงใจนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะมาจงใจตั้งใจไม่ต้องผ่อนปรนอะไรถ้าจงใจนะแต่ถ้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยมันก็มีสาเหตุพอที่จะพิจารณาตามวรรค2วรรค3ตามมาตรา8วรรค2วรรค3วรรค4ดูนะเปิดดูมาตรา2วรรค3วรรค4เขียนไว้ว่าวรรค2ให้คำนึงถึงความร้ายแรงและความเป็นธรรมแต่ละกรณีใช่ไหมวรรค3บอกถ้ารัฐมีส่วนบกพร่องด้วยในเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าที่ประมาทร้ายแรงกันนะรัฐจะต้องรู้รับผิดด้วยนะจะให้เจ้าที่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่ถูกนะโอเคไหมประการที่3เวลาคิดเงินให้ดิบเงินเนี่ยอย่าไปเอาหลักความรับผิดร่วมมาใช้ให้กำหนดว่าถ้ามีการทำผิดหลายคนให้กำหนดเลยว่าคนที่1ใช้เท่าไหร่คนที่2ใช้เท่าไหร่คนที่3ใช้เท่าไหร่นะสมมติว่าเจ้าที่ฝ่ายอะไรนะฝ่ายจะเก็บภาษีใช่ไหมแกก็เก็บภาษีมาใช่ไหมแกก็แทนที่ภาษีเก็บมาป้าเก๋ต้องเอาเงินเข้าตามระบบเก็บไว้ในเซฟไว้ครั้งนี้มั้งแกก็แม่น่ะมันเย็นแล้วน่ะเก็บไปเก๊ก่อนวันนี้ค่อยทำใหม่จะไปรับลูกแล้วอันนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมเก็บไว้ในเก๊ก่อนพอได้เงินประมาณ500,000 บาทเก็บไว้เก๊ก่อนปกติก็ไม่เกิดความเสียวันนั้นเงินมันหายไปอ่ะมีหายไปจากเก๊ที่แกเก็บไว้แกก็กินกุญแจห้องแกก็ล็อกหมดอ่ะเงินหายจากเก๊ไม่เข้าเซฟไปส่งเงินตามระบบใช่ไหมมันหายไปใช่ไหมถามว่าประมาทไหมประมาทแน่นอนเลินเล่อไหมเลินเล่ออย่างไรแรงเพราะระบบเขียนชัดเจนแล้วเงินคุณต้องเข้าจะกี่โมงกี่ยามมันไม่มี4 โมงขึ้นคุณหยุดงานใช่ไหมเขามาจ่ายตอน4 โมงกว่าพอจะเสร็จมันก็4 โมงขึ้นก็4 โมงแล้วแกกูแบบวันนี้โรงเรียนบอกว่าต้องไปรับลูกภายใน4 โมงนะโรงเรียนจะปิดห้องเลยจะทำความสะอาดจะฉีดยาพ่นยาใช่ไหมคุณเจ้าที่ของนะเอาเก็บไปเก็บก่อนล็อกปิดประตูล็อกหน้าล็อกหลังหมดพี่ไปรับตู้ก่อนมีคนรู้ว่าเงินในเก็บของมัน500,000ต้องงัดห้องมาแล้วก็เอาเงินไปเช้ามาก็เงินหายถามว่าในห้องนั้นมีคนรับเงินเป็นเจ้าที่มีหัวหน้าฝ่ายมีหัวหน้าฝ่ายให้เรียกหน้าฝ่ายใช่ไหมอยู่ในห้องก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะก็ก็อย่าไปด้วยขี้เกียจทำมีทั้งปลัดดูแลกำกับควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบใช่ไหมปลัดก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายจัดเก็บไปได้ใช่ไหมว่าไปความเที่ยงไหนเกิดขึ้นเนี่ยคนร่วมรับผิดเนี่ยคุณว่ามีกี่คนเรื่องนี้เรื่องภาษีนี่เงิน500,000ทุกคนตามเป็นอำนาจเลยจนถึงปลัดใช่ไหมจะถึงนายกได้ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่น้อยปลัดถึงแน่แน่มีหน้าที่กำกับให้ปฏิบัติตามหน้าที่แต่ละเว้นปฏิบัติให้ปฏิบัติตามหน้าที่งานเริ่ม4 โมงขึ้นปล่อยกองไป4 โมงได้ไงแต่ปลัดจะรับผิดเต็มเท่าไหร่
หัวหน้าฝ่ายเท่าไหร่พอรับเงินเท่าไหร่กรรมการจะคิดเอาว่าใครผิดมากผิดน้อยเรื่องนี้หัวหน้าฝ่ายไม่เห็นเป็นใจไหมรู้ปลัดมีหน้าที่กำกับมีหน้าที่แต่ละเว้นไม่ปฏิบัติที่รู้เรื่องไหมไม่รู้หรอกแต่มีหน้าที่แต่ไม่ปฏิบัติไม่ละเว้นไม่กำกับให้ปฏิบัติตามหน้าที่กรรมการบอกปลัดเอาไปเลย 5%เงินหายไป 500,000 ปลัดรับไปใช้ 50,000 บาทหัวหน้าฝ่ายเจ้าที่เห็นแล้วว่าเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรับไปมากหน่อยจะ 100,000 ที่เหลือไอ้คนเนี้ยรับผิดชอบทั้งหมดรวมเป็น 500,000 ได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรคิดเอาเองขีดร้อยบรรทัดเลยขีดเส้นใต้ร้อยบรรทัดเลยว่ากรรมการคิดเปลี่ยนอย่าถามใครเลยครับหน้าที่มีหน้าที่คิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นใน 500,000 บาทใครรับผิดบ้างผิดน้อยคิดเอามันมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งช่วยวิเคราะห์ผมหน่อยเป็นเจ้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภออันนี้ไม่แน่ใจเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อกับอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำพูติดไหมทางอุดรเออใกล้ๆทางหนองบัวลำพูก็ติดนู่นทางเนี่ยติดอุดรเนี่ยใกล้ๆไปเลยนะอุบลอุดรหนองบัวลำพูไกลมากเลยนะอำเภออะไรไม่ได้ใจอุดรทุกคนมันจะมีสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่แห่งหนึ่งสถานีนี้สมัยก่อนมันจะส่งไฟฟ้าเข้าไปที่ภูเขาภูเขาที่มีสถานีทวนสัญญาณสถานีเรดาร์สถานีไฟฟ้าสถานีช่อง3ช่อง4ช่อง7อะไรนั่นนะเข้าไปห่างจากตัวจังหวัดประมาณสัก200กิโลห่างตัวอำเภอประมาณสัก70กิโลติดกับหนองบัวลำพูติดกับอุดรได้แหละตรงนู้นน่ะผมจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรเกิดเหตุช่วงเดือนนี้เกิดเหตุคนตาย3คนจากการไฟฟ้าช็อตตาย3คนไฟฟ้าช็อตเกิดจากอะไรเกิดจากกระแสลมมันแรงมันพัดเอาสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยขาดแล้วลงมาพาดเอากับรถที่จะนำจะรับข้าวไปขายช่วงนี้คนที่มีข้าวเยอะเอาข้าวไปขายใช่ไหมเพื่อเอาเงินนี่มาลงทุนทำนาต่อไปชื่อปุ๋ยใช่ไหมไอ้ข้าวเปลือกที่อยู่ในยุ้งจะตัวกับขายการพิธีพวกเราเช่าเดินชาวนาเรารู้ดีก็คือว่ารถจะไปได้ประมาณตอนเย็นเย็นช้าโอ้ยแต่ช้ามืดใช่ไหมรถจะทั้งหัวตัดหัวไม่ตัดทุนแล้วแต่เล็กเล็กใหญ่ทุนแล้วแต่ก็น่าเข้าใจว่าเป็นรถหัวตัดไดน่าตัวนิสสันไดน่าอะไรไม่รู้นะหรืออิซูไดน่าหรืออะไรไม่รู้นะโดยท่าใดหน้ารู้นะแต่ผมรู้มากกว่านั้นนะที่ไม่ทำไมรู้ก็อ๋อครอบครัวผมเคยมีรถให้เช่าอย่างนี้รับจ้างอย่างนี้เหมือนกันรถก็ไปรับตอนเย็นๆกับค่ำแล้วก็เอาข้าวขึ้นกระสอบข้าวเรียงไว้ตรงไว้ใช่ไหมไว้ในพื้นเลยนะไว้ในพื้นใช่ไหมแล้วก็เรียงไปแล้วขบวนเดียวกับคนนั่งขบวนใช่ไหมก็ไปฟ้าเกิดไฟฟ้าขาดปั๊บสายไฟฟ้ามันไปพันเอากับไอ้ตะแกรงรถหลังคารถพันตะแกรงหลังคารถแล้วมันก็เกิดประกายไฟครับมีคน3คนที่กำลังขนข้าวอยู่ในรถ3คน3คนนะขนข้าวอยู่3คนทุกคนรู้เลยว่าเป็นกระฟ้าแรงสูงอันตรายมากกระสอบข้าวมันเป็นฉนวนใช่ไหมแล้วก็คนพยายามหมอบรับให้ห่างจากตัวมันมีเหล็กมากที่สุดเวลาผ่านไป3นาทีไฟฟ้าก็ยังส่งประกายแบบนั้นไฟฟ้ายังเกิดอยู่ใช่มั้ยนาทีที่4เกิดฝนมาทุกคนพยายามหนีออกจากรถแต่ไฟฟ้าแรงสูงมันประดีมั้ยมันเลือกคนมั้ยไม่เลือกครับมีคนตายทั้ง3คนเขาก็ย้อนว่าใครทำให้เกิดคนตายไฟฟ้าที่ไม่ตัดไฟไอสถานีย่อยที่ไม่ตัดไฟไอคือตัวเป็นตัวทำให้เกิดคนตายใช่ไหมเพราะปกติแล้วเนี่ย
มันจะมีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติพอไฟขับก็จะตัดอัตโนมัติใช่ไหมเว้นแต่เครื่องตัดอัตโนมัติมันเสียมันต้องใช้มือตัดใช่ไหมครั้งนั้นเนี่ยมันมีปัญหาว่าทำไมไฟไม่ตัดทำไมไฟไม่ตัดก็ไปหาต้นเหตุว่าทำไมไฟไม่ตัดปรากฏว่าเหตุที่ไม่ตัดเนี่ยมันเกิดจากอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเป็นช่วงรอบการซ่อมบำรุงวันนั้นเนี่ยไฟมาไอ้คนซ่อมมาแต่ซ่อมไม่เสร็จคนซ่อมต้องรีบกลับไปงานแต่งงานน้องชายหรือลูกชายไม่รู้แล้วบอกไอ้คนที่ดูแลไฟฟ้าย่อยบอกว่าถ้าเกิดเหตุพายุไฟฟ้าขาดเนี่ยให้เอามือตัดนะวันนั้นก็เกิดเหตุอย่างนี้จริงๆแต่ไอ้คนตัดไฟไม่ยอมตัดไฟมันไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้หลังจากการสอบสวนบอกมันอยู่ในนั้นแหละแต่เหตุที่มันไม่ตัดเพราะมันมองไม่เห็นมันไม่ได้จ้องระบบว่ามีไฟฟ้าขาดเมื่อมันไม่ตัดไฟในเวลาคนตัดให้คนตาย3คนกรรมการสอบสวนจึงบอกว่าไอ้หมอนี่ประมาทเลินเล่ออย่างแท้แรงเพราะระเบียบการไฟฟ้าไฟเป็นเขียนไฟฟ้าเป็นไว้แล้วว่าหากกรณีไฟฟ้าหากกรณีเส้นตัดสัญญาณไฟอยู่ระหว่างสมุนห้ามละสายตาจากระบบโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดห้ามละคือจ้องอยู่จ้องอยู่นะจ้องอยู่นะเมื่อไรละถือว่าผิดเป็นวินัยผิดระเบียบประการแดงใช่ไหมแต่มันไม่จ้องเนี่ยมันไม่จ้องนะมันละสายตามันเกือบ5นาทีคือถ้าไฟฟ้ามันต้องจ้องเงี้ยต้องจ้องเงี้ยเลยนะจ้องนะไฟฟ้าหนึ่งวินาทีตายไหมตายห้ามละเด็ดขาดจ้องไม่ได้แล้วจ้องดึงเลยเนี่ยใช่ไหมโอเคมันละไป5นาทีมีคนตายไป3คนก็ไปดูข้อเท็จจริงอีกทีนะว่าไอ้หมอนั่นอะไฟฟ้ามีเจ้าที่กี่คนมีอยู่2คนไอ้คนหนึ่งมันลาไป3วันแล้วแม่ไม่สบายลาไป3วันไปดูแม่ปล่อยไอ้คนนี้ดูแลระบบสัญญาณมาเป็นเวลา3วันแต่เพียงผู้เดียวเวลาเกิดเหตุทุ่ม30นาทีวันนั้นอากาศเย็นฝนตกช่ำชื่นใจมันละสายตาจากระบบไปดูอุปกรณ์ภรรยาแทนและเกิดเหตุกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคยืนยันว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเพราะระเบียบเขียนไว้ชัดเจนมันเป็นเรื่องที่นานาสาหัสจนมันทำไม่ได้แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ใช้ 25,000 บาทจากที่ไฟฟ้าได้ใช้ให้เงินในคนตายทั้งคนคนละ1,400,000นะแล้วเรียกเก็บจากไอ้คนที่ทำให้เกิดความเพียง25,000บาทเอาเหตุผลอะไรมาวินิจฉัยอย่างนั้นเข้าใจไหมวินิจฉัยอันแรกคำนึงถึงความเป็นธรรมแต่การะกรณีว่าเป็นความเป็นธรรมเขาไหมประการที่สองนะครับมีส่วนบกการไฟฟ้ามีส่วนบกพร่องนี่ไหมควรจะจัดเจ้าที่เวียนเข้าไปทำงานแต่จัดสองคนทำไมไอ้สองคนนี่มันอยู่สถานีแห่งนี้เนี่ยมี2คนอยู่เพราะไอ้2คนเนี่ยมันน่าเห็นใจหรือน่าอะไรไม่ทราบก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องเล่าก่อนหน้านี้ผมก่อนหน้านี้เนี่ยสถานีแห่งนี้เนี่ยมีคนมันถูกไม่เกิน3เดือนมาย้ายละ3เดือน6เดือนปีย้ายย้ายจะขอย้ายให้เดินย้ายหาที่ใหม่ไอ้คนมาทำงานก็คือคนเก่าไอ้คนที่บรรจุใหม่มาทำงานที่นี่ก่อนแล้วได้เวลาก็ย้ายต่อย้ายต่อย้ายต่อใช่ไหมมีคนบรรจุใหม่สิ่งแรกที่จะมันขอย้ายคือย้ายคนนี้ไปบรรจุใหม่มาอยู่ต่อ